พระราชธิดาสุมนาผู้เกิดมามีฝนดอกมะลิตกท่วมถึงเข่าตอนที่สองจากตอนที่แล้วเมื่อพระราชธิดามีพระชนมายุได้7 ขวบได้รับสนองงานพระราชบิดาให้ทรงขึ้นราชรถ500 คันพร้อมด้วยเด็กหญิงบริวาร500 คนไปรับเสด็จพระบรมศาสดาที่เสด็จมายังเมืองของตนในครั้งนั้นพระราชธิดาได้ฟังธรรมและได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพร้อมกับหญิงบริวารการที่พระราชธิดาสุมนาได้มาเกิดในตระกูลที่ดีมีสัมมาทิฏฐิเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติอันเลิศทั้งได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันด้วยอายุเพียง7 ขวบนี้เนื่องมาจากเหตุที่พระนางได้สั่งสมทานกุศลทำบุญใหญ่ไว้ในครั้งอดีตชาติในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีพระเจ้าพันธุมราชผู้เป็นพระพุทธบิดาได้ทรงหวงแหนพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์โดยยึดการปฏิบัติบำรุงพระพุทธองค์และพระสงฆ์ไว้ลำพังพระองค์เองไม่ทรงยอมให้ชาวเมืองได้ทำบุญบ้างเลยกระทั่งท่านเสนาบดีรวมกันกับชาวเมืองท้ารบกับพระองค์เพื่อให้ได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์บ้างพระเจ้าพันธุมราชไม่อาจรบกับชาวเมืองได้จึงทรงยินยอมให้ชาวเมืองทำบุญถวายทานกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยวันแรกเป็นวาระของท่านเสนาบดีที่จะได้ถวายทานในวันนั้นท่านเสนาบดีได้ส่งทหารไปคุ้มกันเพื่อไม่ให้ใครไปตัดหน้าถวายทานก่อนและในวันนั้นเองภรรยาของท่านเศรษฐีก็อยากจะถวายทานเป็นคนแรกเช่นกันนางร้องไห้รำพันว่าถ้าท่านเศรษฐียังมีชีวิตอยู่นางจะต้องได้ถวายทานในวันนี้ซึ่งขณะนั้นธิดาของนางเห็นมารดาเสียใจร้องไห้เช่นนั้นจึงเข้าไปพูดปลอบให้สบายใจโดยพูดให้สัญญาว่าเธอจะทำอุบายสักอย่างเพื่อให้มารดาได้ถวายทานก่อนใครในครั้งนี้ให้ได้เมื่อปลอบโยนมารดาแล้วธิดาเศรษฐีได้บรรจุข้าวมัทุปายาสที่ปรุงด้วยเนยใสน้ำผึ้งและน้ำตาลกรวดทําขึ้นอย่างประณีตลงในถาดทองคําราคา100,000จนเต็มนำถาดอีกใบหนึ่งมาครอบไว้แล้วเอาพวงมาลัยดอกมะลิมาประดับไว้เบื้องบนภาชนะนั้นให้คนมองเห็นว่าเป็นถาดพวงมาลัยดอกมะลิธรรมดาเท่านั้นเมื่อได้เวลาที่พระศาสดาเสด็จเข้าสู่เมืองนางจึงยกถาดด้วยตนเองแวดล้อมด้วยบริวารแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาในระหว่างทางเหล่าทหารของเสนาบดีต่างก็เข้ามาขวางไว้ไม่ให้นางเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาแต่นางเป็นผู้มีบุญและมีปัญญาได้ใช้ถ้อยคำปิยวาจาพูดกับทหารเหล่านั้นด้วยถ้อยคำไพเราะโดยนางพูดถ้อยคำเป็นที่ถูกใจและให้เหตุผลว่าดิฉันจะบูชาพระบรมศาสดาด้วยถาดดอกมะลินี้จะไม่ได้หรือท่านเห็นอาหารของดิฉันที่ตรงไหนล่ะประกอบกับทหารเหล่านั้นเห็นถาดที่นางถืออยู่เป็นเพียงถาดดอกมะลิ
มิได้มีภัตตาหารอย่างอื่นอีกจึงอนุญาตให้นางน้อมถาดพวงมาลัยเข้าไปถวายแด่พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยหารู้ไม่ว่าภายในถาดนั้นมีข้าวมัทุปยาสซ่อนอยู่เต็มถาดเมื่อธิดาเศรษฐีถวายทายธรรมแล้วนางได้ตั้งความปรารถนาว่าด้วยอนุภาพแห่งการถวายทานในครั้งนี้เมื่อข้าพระบาทบังเกิดในภพน้อยภพใหญ่ขออย่าให้มีชีวิตอยู่ด้วยความสะดุ้งหวาดกลัวเลยในภพที่ข้าพระบาทเกิดแล้วขอให้เป็นที่รักดุจพวงดอกมะลินี้และขอให้มีนามว่าสุมนาด้วยเถิดส่วนพระบรมศาสดาได้ตรัสว่าเจ้าจงมีความสุขเถิดดังนี้แล้วได้เสด็จไปยังเรือนของท่านเสนาบดีประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูถวายเมื่อเสนาบดีถือข้าวยาคูน้อมเข้าไปถวายพระบรมศาสดาทรงเอาพระหัตถ์ปิดบาทไว้เสนาบดีจึงได้กราบทูลว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับภัตตาหารเถิดบัดนี้หมู่ภิกษุสงฆ์นั่งพร้อมแล้วพระเจ้าค่ะพระศาสดาจึงตรัสว่าเราได้บิณฑบาตอย่างหนึ่งมาในระหว่างทางแล้วเสนาบดีได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกแปลกใจจึงนำพวงมาลัยออกจากถาดจึงได้เห็นข้าวมัทุปายาสในถาดทองคำก็เกิดความฉงนยิ่งนักเขาคิดว่าเราได้วางคนคอยอารักขาพระศาสดาเป็นอย่างดีใครหนอมาชิงถวายภัตตาหารก่อนเราได้เมื่อรู้ความจริงจากเหล่าบริวารว่าธิดาเศรษฐีลวงบริวารของตนแล้วถวายทายธรรมก่อนหน้านี้แล้วเสนาบดีจึงนึกชื่นชมว่านางช่างเป็นผู้มีปัญญาหญิงมีปัญญาเช่นนี้เมื่อมาอยู่ในเรือนของชายคนใดสวรรค์สมบัติของชายผู้นั้นย่อมหาได้ไม่ยากเลยคิดดังนี้แล้วจึงได้ไปสู่ขอธิดาเศรษฐีให้มาเป็นภรรยาของตนแล้วมอบความเป็นใหญ่ในเรือนทั้งหมดให้แก่นางธิดาเศรษฐีใช้ทรัพย์ทั้งของฝ่ายบิดามารดาและของเสนาบดีผู้เป็นสามีทำบุญถวายทานแด่พระบรมศาสดาและเหล่าภิกษุสงฆ์อยู่เนืองนิดจนตลอดอายุไขเมื่อละโลกแล้วนางได้ไปบังเกิดในเทวโลกเสวยสมบัติอันเป็นทิพย์ด้วยความร่าเริงบันเทิงใจในสถานที่ที่นางเกิดแล้วฝนดอกมะลิอันเป็นทิพย์ได้ตกทั่วทั้งเทวโลกประมาณเขาเหล่าเทพบุตรเทพธิดาต่างก็ขนานนามให้ว่าเทพธิดาสุมนานางท่องเที่ยวอยู่เพียงสุคติโลกสวรรค์เป็นเวลายาวนานถึง89กัปมาถึงพัทรกัปนี้ในสมัยแห่งพระบรมศาสดาของเราองค์ปัจจุบันนางจึงได้เข้าสู่พระครรภ์ของพระอัครมเหสีของพระเจ้าประเสนที่โกศลในวันที่พระธิดาประสูตินั้นฝนดอกมะลิก็ได้ตกเต็มพื้นแผ่นดินจนสูงประมาณเข่าพระราชธิดาจึงได้รับพระราชทานนามว่าสุมนาเป็นผู้มีความพรั่งพร้อมบริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติดังที่พระนางได้ตั้งความปรารถนาไว้ทุกประการท
่านผู้มีบุญทั้งหลายผู้คนในสมัยก่อนนั้นกว่าที่จะได้ทำบุญถวายทานแด่เนื้อนาบุญอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถึงกับต้องตัดสินใจทำสงครามกันทีเดียวเพื่อให้ตนเองได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกเมื่อรู้ว่าการทำบุญทำได้ยากอย่างนี้เขาจึงทำกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังเพราะรู้ถึงความสำคัญของบุญว่าบุญนี้แหละที่เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จของชีวิตทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าเมื่อมีบุญแล้วต้องการสิ่งใดก็สำเร็จทุกอย่างไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็พรั่งพร้อมบริบูรณ์ในทุกสิ่งทั้งรูปร่างก็งดงามผิวพรรณก็ผ่องใสและเป็นที่รักใคร่เกรงอกเกรงใจของมหาชนอีกด้วยซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้เมื่อมหารัตนวิหารคตสำเร็จแล้วพวกเราจะได้มีโอกาสสร้างบุญใหญ่ถวายภัตตาหารและไทยธรรมแก่พระภิกษุสงฆ์ทั่วประเทศพร้อมกันเพราะฉะนั้นเราจึงควรมาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างมหารัตนวิหารคตให้สำเร็จโดยเร็วเพื่อที่เราจะได้มีสถานที่รองรับพระสงฆ์จำนวนมากและมีสถานที่ไว้สร้างบารมีอย่างสนุกสนานเป็นบุญบันเทิงตราบนานเท่านาน